ที่ว่าด้วยมาตรา1ราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มาตรา2ว่าด้วยรูปแบบการปกครองเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาทุกๆฉบับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับและนายกรัฐมนตรีส่วนสำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องได้รับการโปรดเกล้าจากองค์พระมหากษัตริย์ไม่ว่ากระบวนการคุณจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับการโปรดเกล้าจากองค์พระมหากษัตริย์และเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายประเทศไทยต้องมาก่อนคณะหลอมรวมประชาชนก็เป็นตามนัดหมายหัวข้อในวันนี้ก็คือ8ปีประยุทธ์ต้องไปมาเคเวลลี่นะครับเขาได้พูดไว้นานแล้วเนี่ยนะครับเป็นต้นตำรับวิชามารบอกว่าคำสัญญาเป็นความจำเป็นในอดีตการไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาเป็นความจำเป็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกต่อว่าการเมืองไม่ได้เป็นญาติของศีลธรรมจะแตกต่างไปจากท่านพุทธทาสบอกว่าการเมืองคือศีลธรรมการเมืองระยำคือการต่อสู้แย่งชิงนี่พุทธทาสอินทปัญโยท่านบัญญัติพูดเอาไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับคู่สนทนานะครับก็เป็นไปตามนัดหมายนะครับก็สวัสดีทั้งสองท่านนะครับพี่ไพศาลพี่นกเขานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับเราจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันนี้จะเริ่มต้นที่พี่นกเขาก่อนให้ขึงนะครับเรื่อง8ปีประยุทธ์ทำไมต้องไปเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ไพศาลก็อธิบายต่อนะครับเรียงกันตามลำดับเพราะผมเชื่อว่านี่นะครับบรรดาอดีตศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ท่านก็มีความสนิทในรัฐบาลอยู่แล้วหรือคณะกรรมการร่างบางคนที่พลเอกประยุทธ์ตั้งไปเนี่ยก็พยายามจะกำหนดนิยามอะไรกันใหม่มากมายนะครับโดยเฉพาะมาตรา158มาตรา264รวมกระทั่งนะครับหลักการคิด3แบบนะครับว่าจะพ้นในวันที่24สิงหาคมปี65หรือว่าจะพ้นวันที่6เมษายนปี2568หรือจะพ้นในวันที่9มิถุนายนปี70เพราะฉะนั้นในทุกมิตินะครับตั้งแต่ยึดอำนาจ22พฤษภาจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว22กรกฎาคม57มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกนะครับครั้งแรก24สิงหาคมปี57จนกระทั่งโปรดเกล้าแต่งตั้งครั้งที่2 9มิถุนายนปี62จนกระทั่งถึงวันเนี้ยอยากให้ทางพี่นกเขาได้อธิบายฉายภาพนะครับอย่างเป็นระบบสบายๆและถ้าทางพี่ไพศาลเห็นว่าจังหวะไหนจะสอดแทรกอะไรเราก็ช่วยกันได้ตลอดนะให้เป็นเพื่อความเข้าใจกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะนัดพี่น้องกันในวันพรุ่งนี้ที่อนุสรณ์สถานตอน 4:00 น.เชิญเชิญทางพี่นกเขาว่าเต็มๆเลยนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคือย้อนกลับไปเมื่อคราวพ.ศ. 2475นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงมาสู่เลยครับมาเปลี่ยนแปลงมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนับจาก2475เป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับรูปแบบการปกครองยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นหลักสำคัญนะครับหลักที่ว่าด้วยมาตรา1ราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มาตรา2ว่าด้วยรูปแบบการปกครองเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาทุกๆฉบับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับและนายกรัฐมนตรีส่วนสำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องได้รับการโปรดเกล้าจากองค์พระมหากษัตริย์ไม่ว่ากระบวนการคุณจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับการโปรดเกล้าจากองค์พระมหากษัตริย์และเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันนะครับนี่หมายความว่า
ไม่ขาดในลักษณะของธรรมนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมและไม่ขาดเนื่องในลักษณะของข้อกฎหมายหรือบทบัญญัติทางกฎหมายไม่มีอันไหนขาดเลยฉะนั้นประเด็นนี้นะครับบรรดาพวกที่อ้างว่าเป็นนักวิชาการเป็นใครก็แล้วแต่นะครับต้องถามว่าก่อนที่จะพูดประเด็นอื่นออกมาเนี่ยตัวตนของตนเองนั้นเนี่ยยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปล่าแล้วค่อยไปดูมาตรา158ค่อยไปดู264นะครับถ้าบอกว่า158มันเป็นเฉพาะตามวงเล็บ2แล้วอันที่1หายไปไหนตกลงพวกที่ตีความอย่างนี้ไม่เอาพระมหากษัตริย์หรือเปล่าไม่เอาสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าหรือไม่เอาการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่เอาสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าอันนี้ตอบมาให้ชัดก่อนที่จะไปวินิจฉัยประเด็นอื่นและหมายความว่านายกรัฐมนตรีเมื่อคราวปี57นะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557นะครับสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรให้ไว้ณวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557นี่ให้ไว้แล้วมาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามไหนมาแต่งตั้งรัฐมนตรีตามมาตรา19รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในวงเล็บฉบับชั่วคราว2527ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี่รับสนองพระบรมราชโองการเองและในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยืนยันนะครับมาตรา19พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรีอีกจำนวนไม่เกิน35คนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินดำเนินการให้มีการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆและส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติและก็มีวรรคอื่นๆนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่จะมีการแทรกอำนาจมีการยึดอำนาจโดยทหารหรือทำการปฏิวัติตัวเองเพื่อให้มีอำนาจต่อกันแล้วแต่สิ่งนี้ยังคงดำรงอยู่ถือว่าเป็นประเพณีทางการปกครองที่ต่อเนื่องมาแล้วกฎหมายที่บัญญัติเป็นอักษรก็ต่อเนื่องมาฉะนั้นเอากันจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่มีปัญหาทางรัฐธรรมนูญเลยที่มีนี่ก็คือว่าบรรดาพวกทั้งหลายที่ต้องการแหกกฎหมายแต่การแหกกฎหมายเนี่ยที่ผมพูดวันนี้เนี่ยรับกันได้ไฟกันได้ถกเถียงกันได้แต่ที่รับไม่ได้ในขณะนี้บรรดาความเห็นต่างๆที่ออกมาในขณะที่พูดกันเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่ารัชกาลที่9ท่านสวรรคตแล้วไอ้พวกนี้ไม่เอาเลยไงที่เคยไปแห่แหนจงรักภักดีไปหมอบกราบไปเฝ้าไปงานพระบรมศพเนี่ยถึงเวลาท่านสิ้นพระชนสวรรคตไปแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ทำกับท่านอย่างนี้อ่ะปัญหาผมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องกฎหมายเพราะนี่คือหลักของบ้านของเมืองนี่คือหลักของการปกครองก่อนที่จะมาคุยกฎหมายเนี่ยคุยกันตรงนี้ให้จบซะก่อนผมถึงได้ถามว่าถ้าจะตัดสินกันถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะเอากันอย่างนี้หรือคุณประยุทธ์จะดื้อดันกันอย่างนี้เนี่ยอันที่หนึ่งตอบมาตอบมาเลยคุณรับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยในคาประกาศรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยปี57เนี่ยคุณรู้สึกยังไงนี่คุณตอบผมก่อนนายพรเพชรวิชิตชลชัยที่ไปรับสนองพระบรมราชโองการในคราวแต่งตั้งโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีตามคำแนะนำของเนี่ยตามคำแนะนำทางกราบบังคมทูลของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตอบตรงนี้ก่อนว่าตกลงจะฉีกกันทิ้งใช่ไหมจะเอากันอย่างนั้นใช่ไหม
ถ้าเอากันอย่างนั้นก็จะได้รู้ไงไม่ว่าอะไรไม่ห้ามใครแต่ถ้าทำก็ทำออกมาเลยไม่ต้องมาอีแอบไม่ต้องมาอ้างกฎหมายไม่ต้องมาอ้างตีพงตีความอะไรมันไม่ต้องตีความอะไรมันชัดเจนแล้วแล้วถ้าจะบอกว่ากฎหมายมันมี158มาตราเดียวเมื่อไหร่อ่ะถ้ามี158มาตราเดียวมันก็ไม่ต้องคิดอะไรไงถูกไหมทีนี้ปัญหาที่เขาให้เห็นว่าความเจตนารมณ์เจตจำนงจุดมุ่งหมายเนี่ยเขาต้องการ8ปีเริ่มต้นเมื่อไหร่เขาก็ทำ264มาให้ไงทั้งการเริ่มต้นของความเป็นนายกรัฐมนตรีมันคนละส่วนกับการเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญปี60นี่บรรดาผู้มีปัญญาทั้งหลายที่จะเข้าข้างจะเลือกข้างคิดซะหน่อยเพราะคุณเป็นชนชั้นที่เรียกว่านิติศาสตร์นายกนิตินายกความหมายคือผู้นำฉะนั้นคนที่เรียนนิติศาสตร์ความหมายที่แท้จริงก็คือเรียนศาสตร์ของผู้นำศาสตร์ของผู้นำคืออะไรคือกฎระเบียบคือกฎหมายคือหลักในการปกครองบ้านเมืองหลักรัฐศาสตร์คืออะไรหลักรัฐศาสตร์คือรูปแบบโครงสร้างความเป็นรัฐและความสงบสุขของรัฐความมั่นคงของรัฐฉะนั้นนิติศาสตร์ที่สุดของมันในทางปรัชญาเนี่ยมันคือศาสตร์ของผู้นำไม่ใช่กันมาว่ากันในเรื่องของกฎหมายอันนี้เราจะเห็นชัดเจนฉะนั้นถ้าเอา158อย่างเดียว ก็โอเคมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้รัฐธรรมนูญเขามี264มาให้ไม่ใช่เขาไม่มีฉะนั้นจะมาเถียงอะไรกันจะมาตีความอะไรกันเสร็จแล้วทั้งหมายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะ158จะ264อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำอะไรกับ2มาตรานี้ในขณะนี้ต้องไปคิดนะว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมาตรา3หรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องบริหารจะต้องทำหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติและความผาสุกของประชาชนอันนี้หมายถึงบริหารนิติบัญญัติตุลาการต้องคำนึงถึงสิ่งนี้และรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันไม่ใช่มาพิจารณาเฉพาะจุดมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่มันต้องดูเจตนารมณ์ของประชาชนที่เขาสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมามีใครไม่ยอมรับอำนาจตรงนี้บ้างในรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนี่ก็เขียนกันอยู่แล้วแล้ววันนี้มีใครไม่ยอมรับแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังยอมรับเลยว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจสถาปนาของประชาชนประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญฉะนั้นคุณจะถกเถียงกันยังไงกันในนี้ก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องคำนึงถึงพลังอำนาจที่มันมีอยู่จริงและมันก่อเกิดให้กำเนิดอันนี้มาเนี่ยคืออำนาจอธิปไตยของปวงชนซึ่งเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญอันนี้เถียงกันไม่ได้มันจบกันแค่ตรงนี้ถ้างั้นจะไปแถจะไปเถียงจะไปสร้างประเด็นกันทำไมปัญหาในขณะนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหาปัญหามันเริ่มจากตัวนายกเนี่ยต้องการยอมรับกฎหมายหรือเปล่าทีนี้พอนายกแสดงปฏิกิริยาในเชิงที่ไม่ยอมรับกฎหมายแล้วก็เหวี่ยงให้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนี่เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีพอเกิดปัญหาอย่างนี้บรรดา IO บรรดาสถานีช่องข่าวที่เชียร์ประยุทธ์รับแล้วก็หลงไหลในประยุทธ์หรือบางสื่อบางช่องอาจจะรับเงินด้วยซ้ำไปมีการจ่ายเงินหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ทำการเชียร์ประยุทธ์จนไม่เอาหลักของบ้านเมืองไม่เอาหลักกฎหมายอะไรของบ้านเมืองกันแล้วนะแล้วก็มีไอ้บรรดาทั้งหลายที่เป็นลูกคู่เนี่ยก็เชียร์กันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไปเข้าพระราชปารภไงในตอนต้นไงที่พูดไว้เนี่ยนะเนี่ยวิกฤตรัฐธรรมนูญแต่วันนี้รัฐธรรมนูญไม่วิกฤตนะกำลังทำให้วิกฤตและมีทางออกแต่กำลังทำให้ทางตันเหตุส่วนหนึ่งคือมีผู้ไม่นำพานับถือยำเกรงกฎหมายปกครองบ้านเมือง
ทุจริตช่อฉนทุจริตช่อฉนนี่หลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินนะแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ชัดนะทุจริตช่อฉนหรือบิดเบือนอำนาจขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลแต่นี่กำลังจะเกิดกระบวนการบังคับตีความกฎหมายให้เป็นผลเฉพาะตัวเองนี่คือเหตุที่ออกมาไม่ต้องดูหน้าใครผมออกมานี่ผมไม่ต้องดูหน้าใครนะผมไม่สนใจหรอกว่าใครเป็นใครแต่ผมออกมาในแต่ละครั้งของผมเนี่ยเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นพฤติกรรมของบุคคลผู้มีอำนาจผมถามว่าในขณะนี้เนี่ยกฎหมายมันชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไพศาลจะพูดอีกทีนึงซึ่งจะลงรายละเอียดเดี๋ยวผมจะถามทีละประเด็นเลยว่าบรรดาที่เขาตั้งข้อสงสัยกันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจารย์ไพศาลนะแต่ว่าผมชี้ในหลักกฎหมายก่อนว่ามันจบแค่ตรงนี้ที่เหลือเนี่ยคุณตะแบงกันคุณแถกันคุณแถกกันคุณจะอุ้มชูประยุทธ์กันนะเสร็จแล้วศาลรัฐธรรมนูญนี่ผมมีข้อสงสัยทางวิชาการในฐานะนักกฎหมายไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามไม่ได้ว่ากล่าวอะไรเมื่อข่าวที่พลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ตาม161เนี่ยมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงไม่พูดว่าเขาไม่ทำตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้ถ้อยคำตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไปพูดอะไรไปพูดอะไรเรื่องพระมหากษัตริย์ไปพูดอะไรความสัมพันธ์มหากษัตริย์กับประยุทธ์ไปเกี่ยวอะไรประเด็นคือทำไมคุณไม่ชี้มันง่ายเพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาก็พูดถ่ายทอดทางทีวีแล้วมันก็เห็นแล้วเนี่ยตาม161เนี่ยนี่ผมจะอ่านให้ฟังสักนิดนึงก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่ไอ้ส่วนสำคัญที่หายไปเนี่ยคือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการก็ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกคือเหมือนเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อนเอ้านี่จะไม่คิดอย่างนี้ได้ไงแล้วจะให้ผมไปยอมรับศาลเนี่ยวันนั้นก็แค่ชี้ว่าได้ทำตามรัฐธรรมนูญ161หรือเปล่าวินิจฉัยเพียงแค่นี้แค่นี้แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไปเรื่องพระมหากษัตริย์ไปเรื่องอะไรไปรู้ความสัมพันธ์อะไรศาลไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรไปก็เรื่องมันแค่นี้ส่วนฐานจะให้คุณให้โทษได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องของศาลศาลแค่พูดว่า161เนี่ยเขาบัญญัติไว้ว่าไงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับเนี่ยไปหามาซิมีมาตราไหนยกเว้นว่าไม่ต้องทำตาม161บ้างมีไหมในนี้ในบทเฉพาะการอาบันดาลนักกฎหมายทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นกูรูทางกฎหมายทั้งหลายเนี่ยหรือผู้ที่ไปนั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหาไหมผมเจอสักหน้าตาสิว่ามีไหมบทบัญญัติไหนที่ยกเว้น161ไว้ให้แล้วให้ผ่านไปได้มีไหมคือความจริงแล้วก็คือทำผิดบทบัญญัติมาตรา161ชัดเจนศาลรัฐธรรมนูญต้องบอกว่าเขาไม่ทำตามนี้ครับนะจะชี้ผิดหรือไม่ชี้ผิดไม่ใช่หน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต้องบอกเขาต้องบอกเขาถูกเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดคำปฏิญาณเออเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้มาสู่กระบวนการอื่นไงกลับเข้ามาในสภาไงสภาจะถอนการรับรองไหมหรือจะส่งเข้าไปที่ไหนถูกไหมหรือไปแผนกคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเหมือนเข้าข่ายจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญถูกไหมมันก็จะเหมือนกับปปชขึ้นเงินเดือนตัวเองไงแล้วปล่อยมาถึงขนาดนี้ได้ยังไง
นี่ปล่อยมาขนาดนี้เนี่ยจนวันนี้เข้ามาไม่มีปัญหาตรงนี้อีกโดยส่วนตัวเนี่ยจะให้ผมยอมรับรัฐธรรมนูญหรือไว้วางใจจะทำเรื่องนี้อีกเนี่ยผมไม่ไว้วางใจนี่ไม่ได้อคติเพราะหลายเรื่องที่ผ่านมาก็ยอมรับแต่ว่ากรณีอย่างนี้และพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยผมตั้งข้อสังเกตไว้แล้วบอกได้เลยว่ารู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจแต่ง่ายพี่น้องประชาชนผมอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่าเคยมีความเชื่อทางการเมืองอย่างไรนะครับพี่น้องพันธมิตรพี่น้องคนเสื้อแดงกปปส.ที่ร่วมกับผมคปท.เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยผมถามว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยไปนั่งตรงพรมแดงหน่อยเดียวเนี่ยภาพนั้นเผยแพร่ทั่วประเทศเลยลุกขึ้นพรึบกันทั่วประเทศเลยแล้ววันที่ภาพก็ออกเหมือนกันเนี่ยถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบเนี่ยวันนั้นพี่น้องทหารทั้งหลายที่ร่วมกันอุ้มชูที่ร่วมกันปล่อยให้ถึงวันนี้จะรับผิดชอบยังไงกับเรื่องนี้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่ออกมาเหตุผลเรื่องนึงเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคือถวายสัตย์กระทำต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะใช่สิแล้วก็ตัวเองนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยยังเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานบกซึ่งมันเรื่องใหญ่มากเรื่องคำปฏิญาณและคำปฏิญาณนี้มันบัญญัติไว้ว่าต้องปฏิญาณตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่านั้นก็มีทางอื่นไหมนะมีอย่างอื่นไหมนะก็ไม่มีนี่ผมก็ดูหมดทั้งเล่มแล้วเนี่ยแล้วไม่มีบทยกเว้นให้ทำด้วยก็รอดทุกครั้งเนี่ยนี่ไงแล้วก็นี่ไงแล้วก็มันก็จะเข้าตรงนี้ไงมันก็จะเข้าตรงนี้ไงนี่ไงคือถ้าอย่างนั้นก็ปฏิญาณตามใจชอบไม่รับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองแล้วผมถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเอาพฤติกรรมนะผมไม่รู้เขาหรอกแต่ว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยผมพูดเต็มปากว่าไม่จงรักภักดีถ้าผมอ่านจากพฤติกรรมแต่ผมไม่รู้เจตนาเขานะแต่ถ้าผมจะเป็นคนอ่านเนี่ยผมเจออย่างนี้เข้าผมก็ว่าไม่ไหวคือปฏิญาณตามใจชอบไม่ได้เพราะสมัยรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ว่าต้องปฏิญาณตามนี้ก็ใครก็ไปพูดยังไงก็ได้สิทางนั้นนี่มันเป็นหลักความเคารพเป็นหลักความเคารพหลักที่จะแสดงตัวตนแสดงการปฏิญาณให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้วางพระราชาฤทัยและหลักคำมั่นที่จะดำเนินการปกครองบริหารให้เกิดประโยชน์กับประเทศและความผาสุกกับประชาชนฉะนั้นพฤติกรรมอย่างนี้ผมพูดได้มันเกิดขึ้นเพราะข่าวทักษิณก็อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันแสดงถึงความไม่จงรักภักดีเหมือนกันแล้ววันนี้ทำไมอ่ะทำไมแตกต่างกันจังมันเกิดขึ้นได้ยังไงประเทศนี้วันนั้นออกมาเพราะพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เหรอวันนั้นพี่น้องประชาชนก่อนหน้านั้นเอ้าพี่น้องเดือนพฤษภาออกมาเพราะพฤติกรรมผิดสัจวาจาใช่ไหมเสียสัตว์เพื่อชาติเออไอ้นี่เนี่ยทั้งไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ทำตามคำพูดใช้ระยะเวลาเกินสมควรในการบริหารราชการแผ่นดินที่บอกจะคืนความสุขเนี่ยมันครบถ้วนหมดแล้วและคนที่ตั้งตัวเองออกมาเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยผมเอ่ยชื่อเลยคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยคุณตอบมาที่กับพฤติกรรมอย่างเงี้ยวันนี้มันเห็นชัดแบบเนี้ยคุณอย่ามาตอบว่าไอ้ประยุทธ์ดีอย่างงู้นอย่างงี้มันบริหารประเทศอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยผมถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยอธิบายเรื่องความจงรักภักดีให้ฟังหน่อยบรรดาพรรคการเมืองต่างๆที่ไปใช้พรรคดูเหมือนจะแอบแฝงสถาบันกษัตริย์ไปใช้ที่ในสำนักงานทรัพย์สินก็ดีหรือไอ้คนที่ไปเที่ยวทำหมู่บ้านต่างๆพวกนี้แล้วกำลังจะเกิดกรณีว่าเอาคนพวกนี้มาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อเข้าสู่การเมืองเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันนิ่งเฉยกับรัฐธรรมนูญกันได้เหรอพฤติกรรมแบบนี้112มีไว้ใช้กับเด็กอย่างเดียวอ่ะฉะนั้นวันนี้เอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนฉะนั้นกฎหมายชัดเจน
นะครับถ้าจะอ้าง158ครับเอาวรรคแรกก่อนประเพณีการปกครองกะลายลักษณ์อักษรรัฐธรรมนูญที่กำหนดรูปแบบการปกครองและนายกรัฐมนตรีเป็นได้ยังไงเป็นเพราะสภาลงมติแล้วเป็นได้เลยอ่ะมันเป็นได้เลยไหมมันเป็นไม่ได้จนกว่ามีพระบรมราชโองการโปรดก็เป็นได้เพราะฉบับนี้ไงครับดังนั้นใครที่บอกว่านายคุณประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนหน้านี้แล้วพระองค์ท่านแต่งตั้งใครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้างั้นก็ตอบผมมาว่าถ้าไม่เอาพระบรมราชโองการกันไม่เอากันอย่างนี้ก็ว่ากันมาใช่ไหมก็จะได้รู้กันว่าประชาชนจะเดินกันยังไงเก็บยกนี้ไว้เท่านี้ก่อนพี่ไพศาลว่ายังไงคือผมอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันหนักหนาสาหัสร้ายแรงกว่าเมื่อครั้งคุณทักษิณเข้าไปทำบุญในวัดพระแก้วมันหนักหนาสาหัสกว่าเมื่อครั้งปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญครับเพราะการปฏิญาณถวายสัตย์นี่นะครับไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผลในกฎหมายรัฐธรรมนูญมีเพียงว่าคุณเข้ารับหน้าที่ไม่ได้นะเพราะว่าต้องถวายสัตย์ก่อนทำหน้าที่ครับต้องถวายสัตย์ถวายสัตย์เสร็จมาแถลงนโยบายที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วถวายสัตย์ตามใจชอบไม่ได้ไม่ได้จึงจะเข้าทำหน้าที่ได้แต่คราวนี้เนี่ยใครก็ตามไม่ว่าท่านจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือเป็นนักวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาใครก็ตามเถอะถ้าท่านจะหักด่าน8ปีในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านจะต้องทำลายหรือไม่ก็โยนทิ้งสองของสำคัญสองสิ่งก่อนพี่น้องประชาชนสังเกตไว้นะครับใครจะทำอย่างเนี้ยเขาต้องโยนทิ้งสองสิ่งนี้เสียก่อนเอาสิ่งแรกเลยฮะหนึ่งก็คือไม่ยอมรับนับถือพระบรมราชโองการที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าตั้งนายกเนี่ยตามฉบับนี้แหละรัชกาลที่9ครับครับอันที่2จะต้องไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ2560มาตรา264ต้องโยนทิ้ง2สิ่งนี้เสียก่อนมิฉะนั้นจะไม่สามารถฝ่า8ปีออกไปได้เลยไปดูเถอะครับพวกที่อ้างเหตุว่าจะอยู่ได้เกิน8ปีเนี่ยล้วนแต่ไม่พูดถึง2สิ่งนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าหน้าไหนพี่น้องประชาชนไปเอาจับสังเกตดูพี่น้องสื่อมวลชนไปเอาคำพูดของคนเหล่านี้มาเรียงกันดูซิว่าความจริงโยนทิ้งสองสิ่งนี้จริงไม่ได้มีสามทางมีทางเดียวเท่านั้นครับทีนี้เรื่องแรกก่อนอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องในสิ่งที่เรียกว่ารัฐาธิปัตย์ตอนนี้ก็มีนักวิชาการอ้างแล้วประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้ก่อนรัฐาธิปัตย์คืออะไรเอาด้วยภาษาก่อนก็คือรัฐปฏิสนธิกับคำว่าอธิปัตย์แปลว่าผู้มีอำนาจปกครองรัฐอำนาจนี้หมายถึงใครก็คือพระมหากษัตริย์ซึ่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต่2475เป็นต้นมาและประเพณีการปกครองตลอดมายืนยันตรงกันว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะสำเร็จหรือเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยอำนาจอธิปไตยเนี่ยประกอบด้วยอำนาจ3 1คืออำนาจนิติบัญญัติ2อำนาจบริหารและ3อำนาจตุลาการขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นรัฐาธิปัตย์พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เขาเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะว่าได้ยึดอำนาจไม่ใช่ยึดจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะยึดจากพระมหากษัตริย์เพราะปกติเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นรัฐาธิปัตย์ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง3แทนปวงชนชาวไทยและก็พระราชทานอำนาจนั้นให้คณะรัฐมนตรีใช้ในทางบริหารให้รัฐสภาใช้ในทางนิติบัญญัติให้ศาลใช้ในทางตุลาการนี่พระราชทานครับทันทีที่ยึดอำนาจล้มรัฐธรรมนูญปังพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกใช่ไหมท่านเป็นรัฐาธิปัตย์มีอำนาจเหนือทั้งหมดอำนาจนี้มาจากไหนล่ะแต่เดิมมาก็เป็นของพระมหากษัตริย์ซึ่งประชาชนได้มอบหมายให้ได้ถวายให้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นรัฐาธิปัตย์หรือรัฐาธิปัตย์เนี่ยจึงหมายถึงพระมหากษัตริย์
ที่ทรงใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยในอำนาจทั้ง3อำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติทีนี้อำนาจรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอำนาจบริหารความเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะไปดูเถอะครับจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีพระบรมราชโองการต่อให้ได้รับเลือกตั้งมีส.ส.ค่อนสภาต่อให้สภาลงมติให้เป็นนายกนะถ้าตราบใดที่พระมหากษัตริย์ยังไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามีพระบรมราชโองการแต่งตั้งแล้วไซหมอนั่นไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะก็ไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Dan din thin ni phuen din pa rong nao lang din rong la to chom thai tien khat lao phrom song phan pho nam phra thai ding nam thip rip pro Kick.